สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23 มิถุนายน 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเรามองกรอบการเคลื่อนไหว1,575-1,585จุดนะคะเซนติเมนต์อาจจะอิงทางบวกเล็กน้อยนะคะมองในเรื่องของตัว Thailand Big Strategic Move นะคะงานของไทยของรัฐบาลนะคะที่จัดยิ่งใหญ่นะคะเมื่อวานนี้นะคะน่าจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกต่อเนื่องอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มการทำ Window Dressing นะคะที่น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะคิดว่าน่าจะช่วยพยุงดัชนีของตลาดได้นะคะอิงทางบวกเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้มองอัพไซด์ที่ดู aggressive มากนะคะมองตัว catalyst ในการผลักดันเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่ามี story ยาวๆจากเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะธีมในเรื่องของ EEC ต่างๆ Thailand 4.0 ที่มีการกล่าวถึงในงาน Thailand Big Strategic Move นะคะก็มองประเด็นความผันผวนจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกยังเป็นที่น่าจับตานะคะสำหรับการเมืองสหรัฐนะคะเริ่มเข้าสู่จุดเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีประเด็นในเรื่องการนำกฎหมาย American Healthcare นะคะเข้าสู่การลงคะแนนเสียงในสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดนะคะหรือว่าเป็นตัวสะท้อนภาพของความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเมืองของประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะคือถ้าสามารถผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้ผ่านไปได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดฝีมือนะคะว่าดำเนินการจัดการทางด้านการเมืองได้สำเร็จหลังจากครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างเฟลไปนะคะที่มีการถอดถอนตัวร่างออกจากตัวสภานะคะก่อนการโหวตนะคะในครั้งนี้เป็นตัวจุดวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าทำได้สำเร็จก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายต่างๆตามมาได้นะคะซึ่งเป้าหมายหรือว่านโยบายหลักที่ทุกคนจับตามองโดยเฉพาะในภาคการเงินนะคะก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของมาตรการทางด้านภาษีนะคะที่เป็นการปรับลดซึ่งตรงนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะคะถ้าหากสามารถผลักดันร่างกฎหมายผ่านได้แล้วทุกคนมองข้ามไปเป็นสเต็ปที่2ในเรื่องของ tax cut นะคะแต่ว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยมองว่าอานิสงส์ในเชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงเนี่ยก็คงไม่มากนะคะแล้วก็คงเป็นเพียงในระยะสั้นๆเท่านั้นด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะต้องติดตามมาด้วยเรื่องของผลกระทบจากการไหลออกของกระแสเงินลงทุนนะคะในภาพรวมนะคะแต่ว่าตัวสต็อกที่เป็นตัว selective ว่าบางตัวได้ประโยชน์จากเรื่องของนโยบาย tax cut อันนั้นไปดูเป็นรายตัวไปนะคะในส่วนของภาพรวมของ fund flow fund outflow เนี่ยตรงนี้น่าจับตามากกว่านะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้มากพอนะคะแล้วก็ทำให้ต้องถอนร่างออกมาก่อนการโหวตหรือว่าโหวตแล้วไม่ผ่านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนกาทีฟซ้ำเติมต่อภาพลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปนะคะซึ่งตรงนั้นก็น่าจะทำให้เซนติเมนต์ในด้านการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะอิงมาในทางลบนะคะค่าเงินนะคะน่าเป็นที่จับตามองนะคะดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มในเรื่องของการแข็งค่านะคะจากตัวมาตรการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งก็เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูแข็งค่ารุนแรงมากนักนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อยๆแอบสอบข่าวเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมาตลอดทางนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีผลต่อตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมากนักนะคะอาจจะมีประเด็นทางด้านการเมืองเข้ามาทำให้มีความผันผวนมากขึ้นแต่สิ่งที่เรามองว่าน่าจับตามากกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการอ่อนค่าของบาทนะคะก็คือถ้าเราสามารถถ้าค่าเงินบาทของเราเนี่ยกลับมาพลิกไปในทางอ่อนค่านะคะหลังจากที่เราค่อนข้างจะเป็นในทางโดนข้ามกับที่ควรจะเป็นมาค่อนข้างนานคือค่าเงินบาทของเราแข็งค่าถึงแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐแนวโน้มอยู่ทางแข็งค่าก็ตามนะคะในเชิงเปรียบเทียบเราก็แข็งค่านะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูผิดปกติไปนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าทุกอย่างกลับเข้าไปสู่ภาพที่ควรจะเป็นคือดอลลาร์แข็งค่าแล้วบาทเราอ่อนค่าเนี่ยตรงนี้น่าระวังนะคะในเรื่องของประเด็น fund outflow อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆส่วนที่เป็นแฟกเตอร์ที่เราค่อนข้างจะควบคุมได้ยากมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้วางใจสำหรับกรอบการดีดตัวของตลาดหุ้นไทยมากนักนะคะเพราะฉะนั้นยังให้กรอบที่ค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะ1575-1585นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงกลยุทธ์ระยะสั้นเหมือนเดิมนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะขึ้นมามีกำไรทยอยเทค profit ไปนะคะลงมาถ้าไม่หลุด1565นะคะยังเก็งกำไรต่อขึ้นขายลงซื้อนะคะแต่ถ้าหลุด1565ขอให้ใช้เป็นจุดถอยนะคะไม่ควรเกิน1565หรือ1560เป็นอย่างมากนะคะ
หุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะยังคง Major I-Link นะคะ Kamat แล้วก็ MTLS นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะมี3ตัวนะคะที่เราคาดว่าน่าจะติดนะคะก็คือ KWG นะคะ ETE แล้วก็ 2S1 นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะไม่ได้มีหุ้นเสนอเพิ่มใหม่นะคะวันนี้ยังคงถือสถานะต่อนะคะทั้งในส่วนของช็อตเซลล์ตัวอีออนนะคะช็อตเซลล์ตัว BA นะคะตัว CSS นะคะ Mac Group Beauty นะคะยังคงถือสถานะต่อทั้งหมดนะคะส่วนตัว KKP นะคะเรา take profit ไปเมื่อวานนี้นะคะที่72.50 บาทนะคะแล้วก็ตัว iLink ถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะที่14.90 บาทค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ